ี่บรรยากาศอ้อมห้อมเนาะทุกคนทีมงานกำลังพากันเข้าเนาะประชาชนต่างๆก็กำลังนี่บอกคำก่อนมาผู้เดียวเนาะมาที่เดือพระธาตุหลวงนี่เดี๋ยวเขาจะเดินทางไปเบิ่งทางด้านในว่าเป็นใจไหนเนาะพูดเล่นบอกไว้เนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าเป็นใจไหนที่พระธาตุหลวงวิจันเนาะติดตามไปน้ำกันเลยพอกันที่งานแห่พระธาตุเพิ่งที่บุญพระธาตุหลวงแล้วเนาะตอนนี้มีกองกำลังต่างๆเนาะนี่มีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนาะเดินขบวนต่างๆบรรดาไอ้น้องเขาหลากหลายเนาะเขาจะย่างไปทางด้านในว่าจะเป็นยังไงเนาะพอกันก็อยู่บริเวณวัดหนองบ่อนี่ที่จะแห่เข้าไปสู่ตัวพระธาตุหลวงหันสะพายเบื้องด้านหน้าของต้นขบวนเป็นจะไหนเนาะจะมีน้องน้อยน้องน้อยนักเรียนเป็นคนแต่งกายเป็นชุดเฮาต่างๆเนาะเป็นอย่างต่างๆสบายนี่เนาะมานี่นะครับพอกันขบวนที่ด้านหลังตอนนี้อยู่ที่ต้นขบวนเนาะก่อนหนึ่งโมงฝ่ายละเดี๋ยวหนึ่งโมงครึ่งมันก็เริ่มจะเริ่มแห่เข้าทางกรมบริเวณพระราชหลวงแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านก็กำลังจัดแถวต่างๆรอถ่ายเวลาแล้วก็เริ่มเข้าเลยเนาะเนี่ยทีมงานทุกคนพร้อมบวกนี่ก็ได้เนาะเขายังจุ่มกันยังดีอยู่ถ้าที่ต่ำล้ำกันเนาะพอกันเข้าผมมีแพ้หรือว่าผ่านมีแพ้พวกเขาเมืองไหนแล้วก็มีก้อนประสาทเพิ่ม16หลังที่มีทางการจากที่เมืองไหนแล้วก็มีก้อนศิลปะและต่อจากนั้นก็จะมีก้อนของวัดชนหรือว่าก้อนประกวดของเขาอยู่หลังตามลำดับเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอจัดก้อนประสาทเพิ่มมีก้อนเนา
บึ้งขบบึ้งใต้บึ้งกับกอดเจ้านี่แห่บึ้งสีโคตรสีหลังเลียนไปเลยเนาะเอามาตั้งเลยเนาะพอเวลาฮอดแล้วโคตรตะบองที่โคตรตะบองมาตั้งจุดนี้เขาจะตั้งจุดประชาชนก่อนและที่รุ่นของก็ตะบองโซ่ไอ้ส่วนมาพักโซ่ก็จะรอท่าอยู่ทางกรรมการใหญ่เนาะกรรมการตั้งก็จะรอท่าอยู่ทางกรรมการใหญ่ท้อนเดี๋ยวให้ดูเราเลยนะกรรมการใหญ่ก็จะตั้งแบบนี้เลยเรามาเรียนกันแบบนี้เนาะปัจจุบันนี้กำลังจะตั้งแถวเข้าแล้วเนาะมาการที่ทำเป็นต้องประสาทต้นช่วยเป็นแท่ในเมืองจะต้องรีเข้ามาตั้งรวมตอนนี้ก็จะพร้อมแล้วในการตั้งขบวนที่จะออกเดินทางจากวัดหนองบอนไปสู่พระนครเวียงจันทน์เนาะเอาน้ำกันเลยว่าก้อนแห่ประสาทเพลิงนี้จะมีจักรก้อนจะเป็นจังใดแด่ติดตามเป็นน้ำใจทุกคนเนาะพอกาตอนนี้เริ่มออกเดินทางแล้วเนาะไปตอนนี้เป็นกระจึงขบวนเลยข้างหน้าจะเป็นขบวนทุ่งเนาะต่อมาจะเป็นพระสงฆ์ต่อมาจะเป็นประชาชนแล้วต่อไปจะแมนอายนอนเฮียนทั้งเนาะกำลังจัดขบวนตอนนี้ว่าพระสวนนี่ขับค้านาแน่นหลายเนาะอยู่นี่เดี๋ยวเรามาเบิ่งตอนสมขบวนการตอนเดินจะโอเคกว่าเนาะให้เป็นจัดระบบใหม่ๆจัดระบบใหม่กันไปๆครับส่วนนักข่าวที่ว่าเป็นอิสระก็เราจะจึ้งอยู่นี่เป็นเดินขบวนไปจนสุดแล้วเนาะเราจะไล่หลังแบบนึงเพราะว่าเราจะจับแต่ทางหน้ามันก็สีบอลทุกคนสีบอลเห็นทั่วปันไดเนาะภาคที่ตามไปน้ำเกินเป็นยังไงเนาะขบวนการแห่พระสัตว์เพิ่งที่เดินพระท่านดวงเนาะปี2022นี้สวยงามเนาะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาบอกเริ่มเข้ามาแล้วเนาะเป็นขบวนทุ่งทิวกันทีเดียวเนาะแล้วจะต่อไปเป็นขบวนของพระสงฆ์เนาะขอทางเด้อขอทางเด้อขอทางเด้อเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณเจ้าหน้าที่เปิดทางให้ได้ขอทางเด้อ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 Yeah.
ู้สึกละเห็นเลยเบิ้งแถวเลยเด้อเบิ้งแถวเลยเด้อจึงงามจึงที่ล่ะจึงโดดไปเริ่มเข้าที่กรมมาเรียนพระท่านหลวงเติมอีกเนาะเพิ่นจะมีการจัดคิวไปเติมอีกทางด้านไหนเดี๋ยวพาทุกคนย่างเพิ่นจะเป็นจังได๋เนาะแล้วพบกันเดินนอกไปเลยนะฮะนะโอ้เดี๋ยวหลายคนตื่นข้างหลังเนาะจะเป็นก้อนจะกิจกรรมจะบอลต่างๆเนาะจะมาโอ้ถือว่ายาวสมควรเนาะเป็นมาเข้าไปทางด้านในก่อนจ้ะไปเบิ่งด้านในไปจะได้เนาะปัจจุบันนี้เริ่มแต่ต้นเข้ามาแล้วฮอดพีกกันติดละถือว่าหลายขบวนพอสมควรเนาะเดี๋ยวเข้าไปทางด้านในน้ำกันท่านหลวงตอนนี้อากาศก็มีแดดอยู่เนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างมีลมนิดนึงก็เลยที่ไหนบ่ฮ้อนหลายพายาไปทางต้นขบวนแล้วเป็นเช่นไรเพราะว่าทั้งหน้าจะสมทบกับขบวนพระสงฆ์และขบวนการนำเนาะเบิ่งน้ำกันนะทุกคนเนาะเป็นเช่นไร
นี่ต้นพระสาทเพิงเนาะ16ต้นจาก4เมืองหลักๆเนาะเมืองสิโคตบองเมืองเชียงตนาคเมืองจันทบุรีเนาะแล้วก็เมืองสัชิถาสวยงามอีหลีถ่ายทุกคนได้เบิ่งเนาะ